วิธีทำ YouTube Short นะหนึ่งเอาต่อไปถ่ายคลิปวิดีโอมาเก็บไว้ในเครื่องแบบนี้พอมีคลิปวิดีโอแล้วเราก็มาที่ YouTube เข้าไปในแอป YouTube ข้างล่างเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายบวกนะก็มาตรงเครื่องหมายบวกจะมีคำว่าสร้างช็อตติ๊กตรงว่าสร้างช็อตสร้างช็อตปุ๊บทีนี้ก็มาเลือกตรงใส่เสียงใส่เสียงเนี่ยก็มีเสียงเพลงก็เลือกเอาชอบเพลงไหนก็เลือกเอายกตัวอย่างปุ๊บเสร็จแล้วก็มาเลือกวิดีโอที่เราบันทึกไว้ยกตัวอย่างว่าวิดีโอนี้มันก็จะมีความยาววิดีโอเราสามารถที่จะเลื่อนได้ตัดต่อได้ตามที่เราชอบปรับตามที่เราชอบถ้าเราได้แล้วก็กดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกเราปรับระดับเสียงเอาเสียงคลิปต้นฉบับลงก็กดถัดไปกดถัดไปก็มาพิมพ์รายละเอียดคลิปเรา1เลือกผู้ชมวิดีโอไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเลือกระดับการแชร์ระดับการแชร์เนี่ยก็จะเลือกที่สาธารณะหรือว่าถ้าเราอยากตั้งเวลาแล้วก็มาเลือกตรงที่ตั้งเวลาได้เผยแพร่ตอนนี้ก็เปลี่ยนสาธารณะก็พิมพ์คำบรรยายวิดีโอเราติดแฮชแท็กซะหน่อยให้วิดีโอให้คำค้นหา YouTube Short เสร็จแล้วก็กดอัปโหลดก็คือเนี่ยก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็อัปโหลดวิดีโออัปโหลดโอแค่นี้ก็เสร็จแล้วในการทำ YouTube Short